ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณย่าสมัยที่คุณย่ายังเป็นเด็กอยู่เนี่ยบ้านคุณย่าจะเป็นเรือนไทยนะคะจะเป็นเรือนไทยที่ติดอยู่ริมน้ำเรือนไทยตรงนั้นน่ะจะมีทั้งหมด3หลังเรือนไทยของคุณย่าเนี่ยจะอยู่หลังขวาสุดแล้วก็จะมีเรือนกลางแล้วก็อีกเรือนหนึ่งเรือนที่อยู่ตรงกลางอะค่ะกับเรือนที่อยู่ทางซ้ายสุดจะเป็นเรือนของคุณหลวงท่านหนึ่งกับคุณหญิงอีกสองท่านนะคะซึ่งยุคของคุณย่าในสมัยนั้นเนี่ยคุณหลวงคุณพระต่างๆก็จะมีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคนนะคะเรือนคุณหลวงก็เช่นกันซึ่งจะมีภรรยาถึงสองท่านนะซึ่งจะมีเรือนไทยใหญ่เนี่ยเป็นของภรรยาหลวงนะส่วนเรือนกลางเนี่ยจะเป็นของอนุภรรยาทุกคนในละแวกนั้นเนี่ยก็จะเรียกเรือนกลางว่าเรือนลั่นธงนะคะเพราะว่าปลูกต้นลั่นธงไว้ในบ้าน อันนี้เป็นที่มาของเรือนนี้คุณหลวงท่านก็แยกเป็นเรือนใหญ่กับเรือนเล็กโดยจะมีทางเชื่อมเป็นประตูกลางที่ต้องข้ามธรณีประตูค่ะโดยปลูกต้นลั่นธงขนาดไว้ทั้งสองข้างนะคะแล้วโป๊ะขึ้นเรือนก็จะแยกเป็นของใครของมันนะคะแล้วก็คนรับใช้ด้วยที่แยกไว้ให้ภรรยาของท่านเนี่ยเป็นสัดเป็นส่วนซึ่งก็จะมีครัวนะคะอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองเรือนที่สามารถใช้ร่วมกันได้นอกนั้นจะแยกกันทุกอย่างคือที่ต้องแยกกันแบบนี้นะน้องบีเพราะว่าเรือนใหญ่กับเรือนเล็กเนี่ยไม่ถูกกันนะคะไม่ถูกกันเป็นธรรมดาเนาะคุณหลวงท่านไม่อยากให้มีปัญหาก็เลยทำแบบนี้ตอนนั้นคุณย่าท่านอายุ10ขวบได้เนี่ยก็จะวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นทำให้ตัวคุณย่าเนี่ยรู้ความเป็นไปของเรือนทั้งสองเรือนคุณย่าท่านเล่าให้เราฟังว่าภรรยาหลวงซึ่งพี่นะคะขอเรียกว่าคุณใหญ่แล้วกันคือท่านมีอายุมากแล้วแต่ท่านมีลูกให้คุณหลวงไม่ได้ส่วนภรรยาคนที่สองเนี่ยให้ชื่อคุณน้อยนะคะซึ่งคุณน้อยมีลูกให้กับหลวงได้ก็จะมีลูกอยู่ด้วยกันคนหนึ่งเป็นลูกชายชื่อว่าคุณเล็กสมัยนั้นน่ะในยุคของย่าเนี่ยเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะไว้ผมจุกกันเนาะซึ่งย่าเนี่ยก็จะไปเล่นกับเด็กคนนี้ทุกวันเลยวิ่งข้ามบ้านกันไปข้ามกันมาก็วิ่งเล่นกันแล้วก็เรือนไทยเนี่ยเขาจะติดอยู่กับริมน้ำก็จะมีเปลี่ยนว่ายน้ำเล่นกันบ้างแล้วยุคนั้นก็จะเป็นยุคที่เขาเรียกว่ายังมีการขายของอ่ะน้องวีตามเรือที่เรียกว่าเรือเร่เขาจะทำการขายการพายเรือขายก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยตามบ้านที่อยู่ติดริมน้ำรวมทั้งพระนะคะพระท่านที่จะมาบิณฑบาตเนี่ยก็จะพายเรือมารับบาตรจากญาติโยมด้วยเช่นกันท่านเนี้ยมันมีอยู่วันนึงที่ว่าคุณย่ากับเด็กแถวนั้นนะคะเขาก็เล่นซ่อนแอบกันลูกคุณเล็กเนี่ยลูกของน้อยก็มาเล่นด้วยตามภาษาที่เล่นด้วยกันทุกวันซึ่งมีเล่นกันทั้งหมดเนี่ย5คนยุคของย่าเนี่ยจะเป็นยุคที่มีโอ่งมังกรนะโอ่งมังกรน้องวีพอจะรู้ใช่ไหมคะโอ่งมังกรใหญ่ๆสมัยก่อนทุกคนเนี่ยพอไปซ่อนเนี่ยก็จะไปซ่อนตามที่ต่างๆกันคุณย่าท่านก็ไปซ่อนที่โอ่งมังกรทีนี้เด็กวัดที่มาเล่นด้วยกัน3คนเนี่ยก็มาโป้งแปะเจอกันละรวมทั้งย่าเราด้วยที่โดนเจอแต่ทีนี้คุณย่ากับเด็กที่มาเล่นด้วยกันนะฮะกลับหาคุณเล็กไม่เจอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนคุณย่าเนี่ยต้องวิ่งไปบอกคุณน้อยหาว่าหาคุณเล็กไม่เจอนะคุณเล็กหายไปทีนี้บ่าวไพร่ก็ออกกันตามหาเป็นการใหญ่เลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณหลวงท่านไม่อยู่ด้วยท่านไปว่าราชการที่ต่างจังหวัดครับซึ่งก็ออกตามหากันแต่หาเท่าไหร่ก็หาคุณเล็กไม่เจอทำยังไงก็หาไม่เจอจนผ่านไป1วันละคุณน้อยก็เริ่มใจเสียเธอก็ร้องไห้เหมือนจะขาดใจตายอะค่ะเพราะว่าเธอมีลูกคนเดียวครับแล้วลูกก็หายไปจะคิดการอะไรก็ไม่ออกจะหันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่ได้อ่ะเอาคุณหลวงท่านไม่อยู่ครับยิ่งถ้าจะไปพึ่งใบบุญของเรือนใหญ่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพ
เพราะว่าเขาเกลียดตนเกลียดมากด้วยซึ่งถ้าคุณหลวงท่านอยู่อ่ะท่านจะต้องไม่ยอมแน่นอนเพราะว่าท่านก็มีลูกคนเดียวก็คือคุณเล็กแล้วท่านหลงท่านมากด้วยปรากฏระหว่างที่ตามหากันทุกคนในเรือนก็เริ่มได้กลิ่นครับกลิ่นมันลอยมาจากทางฝั่งที่เขาวางโอ่งมังกรกันก็เลยเปิดฝาทีละโอ่งทีละโอ่งจนเราได้เจอคุณเล็กที่อายุ4ขวบนะฮะเสียชีวิตอยู่ในโอ่งคือการแอบอ่ะน้องวีแอบแบบเดียวกับคุณย่าของเราเลยแต่ของคุณย่าเราอ่ะไม่มีฝาปิดไงฮะแต่คุณเล็กดันมีฝามาปิดไว้มันทำให้เด็กตัวเล็กๆอ่ะออกมาไม่ได้ซึ่งสมัยก่อนโอ่งมังกรที่เขาไว้ใช้รองน้ำฝนเนี่ยเขาจะไม่มีฝาสังกะสีใช่ไหมฮะเหมือนสมัยเนี้ย มันจะเป็นฝาไม้ใหญ่ๆหนักๆเอาไว้ปิดเมื่อน้ำเต็มโอ่งแล้วซึ่งคุณย่าเล่าให้ฟังว่าพี่ๆของย่าเนี่ยที่โตกว่าก็จะพูดกันว่าเป็นเพราะว่าคนรับใช้คนสนิทของคุณใหญ่นี่แหละที่เอาฝาไม้มาปิดเพื่อไม่ให้คุณเล็กเนี่ยออกมาครับให้คุณเล็กอยู่ในนั้นออกมาไม่ได้แล้วน้องคิดดูว่าคุณเล็กแกเป็นเด็กอายุแค่4ขวบอ่ะแกคงจะเปิดฝาไม้ไม่ไหวอ่ะคือดันแล้วไม่ไหวอ่ะมันก็เลยทำให้ขาดอากาศหายใจแล้วก็ชินอยู่ในนั้นนะคะทีเนี้ยใช่ทีเนี้ยเมื่อคุณเล็กเสียเนี่ยมันก็ต้องมีจดหมายที่คุณน้อยท่านเขียนเนี่ยเพื่อจะไปแจ้งไปบอกให้คุณหลวงทราบก็วานคนรับใช้ให้พายเรือนะยุคนั้นจะเป็นยุคพายเรือไปหาคุณหลวงทันทีว่าลูกเนี่ยเสียแล้วนะทางคุณทวดทางบ้านเรานะคะเพราะว่าเป็นเรือนไทยติดกันคุณทวดของเราเนี่ยก็บอกว่าพวกเราเนี่ยต้องทำการจัดการศพให้กับคุณเล็กนะซึ่งทางคุณทวดเนี่ยของบ้านเราจะเป็นเจ้าภาพให้ครับแต่ทางคุณใหญ่ไม่ยอมค่ะท่านไม่ยอมให้จัดงานศพอนุญาตได้แค่ทำพิธีเล็กๆเท่านั้นแบบเงียบทางศาสนาพอประมาณเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วก็เอ่ยปากกับน้อยรวมทั้งทวดเราด้วยนะฮะว่าน้อยฉันไม่ยอมให้เธอจัดงานศพคุณเล็กนะเพราะแล้วตอนนี้คุณหลวงท่านไม่อยู่มันจึงเป็นสิทธิ์ขาดของฉันแต่เพียงผู้เดียวจะทำยังไงก็ได้แต่ไม่ให้มีงานศพติดโอ้โหคุณน้อยฟังก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจเนาะแล้วคุณใหญ่ก็ไม่ยอมที่จะแจ้งข่าวให้คุณหลวงรู้ด้วยครับไม่ยอมเลยทีเนี้ยคุณน้อยเธอก็ไม่ยอมเหมือนกันจะทำยังไงเพราะว่าลูกทั้งคนคุณหลวงต้องรู้จะได้รีบกลับมาบ้านให้เร็วที่สุดคุณน้อยก็เลยบอกให้ชิดเนี่ยที่เป็นคนรับใช้คนสนิทของคุณหลวงอ่ะแล้วก็มีเมียเนี่ยที่ทำงานอยู่ที่เรือนคุณน้อยเนี่ยช่วยนำจดหมายเนี่ยสมัยก่อนนะคะเขียนจดหมายกันนะใส่ซองใส่ซองผ้าส่งไปให้คุณหลวงครับทันทีให้ถึงมือนะโดยแอบพายเรือไปตอนกลางคืนเพื่ออย่างน้อยเนี่ยคุณหลวงเนี่ยจะได้มาดูหน้าลูกก่อนที่จะทำพิธีปรากฏอาทิตย์หนึ่งผ่านไปก็ละสองอาทิตย์ผ่านไปก็ละไอ้ชิดไม่กลับมาน้องวีครับไม่กลับมาส่งข่าวอะไรเลยชิดหายไปคุณน้อยเธอก็เศร้าเพราะเธอไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอ้ครั้นจะไปหาคุณหลวงเองคุณใหญ่เธอก็จับตาดูทุกฝีก้าวครับคุณน้อยเธอก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอรอให้คุณหลวงกลับมาแต่คุณหลวงอะฮะก็ไม่กลับมาสักทีจนกระทั่งเธอเนี่ยตรอมใจข้าวปลาก็ไม่กินไม่หลับไม่นอนเอาแต่นั่งมือครับกลายเป็นว่าคุณหลวงเนี่ยไม่กลับมาเป็นเดือนทางฝั่งบ้านคุณย่าก็คิดแล้วว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยแสดงว่าคุณหลวงจะต้องไม่รู้เรื่องที่คุณเล็กเสียชีวิตอย่างแน่นอนไม่งั้นหรอกคุณหลวงต้องรีบกลับมาบ้านถูกไหมฮะแล้วชิดล่ะเกิดอะไรขึ้นกับชิด
พ่อชิดก็ไม่กลับมาเช่นกันคุณน้อยก็เริ่มป่วยหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะเธอไม่ยอมทำอะไรเลยอะค่ะเอาแต่นั่งร้องไห้ในที่สุดคุณน้อยก็ตรอมใจตายทีนี้เรื่องก็มีอยู่ว่ามันมีวันหลังจากที่คุณน้อยเสียไปได้อาทิตย์หนึ่งซึ่งมันเป็นวันโกนพอดีมันก็จะมีเสียงเพลงลอยมาตามลมนะเสียงเพลงเนี้ยร้องออกมาจากเรือนชานบ้านคุณน้อยซึ่งมันเป็นที่ที่คุณน้อยอ่ะชอบนั่งรอคุณหลวงประจักษ์มันจะมีเก้าอี้โยกนะฮะเก้าอี้หวายโยกแล้วคุณน้อยอ่ะแกก็จะถือพัดพร้อมโยกเก้าอี้ไปด้วยแล้วก็ฮัมเพลงในระหว่างที่รอคุณหลวงกลับบ้านอ่ะแล้วท่านก็ชอบร้องเพลงเนี้ยย่าบอกว่าย่าฟังทุกวันจนจำได้ขึ้นใจเลยพี่ขออนุญาตร้องให้ฟังนะคะได้ครับลั่นธมระธมรอเธออยากเจออยากอยู่เคียงกายเสน่หาโหยหวนมีวายแม้ตายจะอยู่รอเธอเนี่ยค่ะตอนย่าร้องให้เราฟังเรานึกถึงความรักที่คุณน้อยเนี่ยมีต่อคุณหลวงว่ามันมากแค่ไหนเพราะเธอแต่งเพลงนี้ให้กับคุณหลวงแล้วก็ร้องเพลงนี้ทุกวันจนถึงวันสุดท้ายที่เธอตายพอคุณน้อยเสียเนี่ยคุณใหญ่ก็ให้จัดพิธีศพเหมือนคุณเล็กเหมือนกันจัดแบบเงียบๆแล้วก็บอกป่าใครว่าห้ามพูดเรื่องเนี้ยออกไปที่ไหนแม้แต่ในเรือนบ้านก็ห้ามพูดห้ามมีใครเอ่ยชื่อคุณน้อยสักคนเราคิดดูว่าทุกวันนะทุกวันที่เป็นวันโกนมันจะมีเพลงเนี้ยลอยมาตามลมทุกวันโกนของทุกวันโกนเลยเสียงเพลงเนี้ยเจ้าโหยหวนไปตามลมวันไหนก็จะหนักมากมีเสียงสะอึกสะอื้นจนยุพาเมียชิดนี่แหละค่ะครับก็วันดีคืนดีก็เห็นพระจันทร์สวยดีก็ไม่รู้ว่าวันนั้นเป็นวันโกนก็เลยใส่ผ้าถุงออกมาอาบน้ำข้างนอกชานก็เอาน้ำจากโอ่งมังกรเนี่ยแหละค่ะตักอาบแต่นางดันไปตักโอ่งที่คุณเล็กตายค่ะโอ้ยครับมันก็เลยเป็นเรื่องด้วยว่านางลืมคือไม่รู้โอ่งไหนเป็นโอ่งไหนฮะก็อาบน้ำไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องถามมาอยู่ข้างหลังยุพาเห็นเล็กไหมเห็นเล็กบ้างหรือเปล่าตามหายน้อยทีโอ้ยุพาหันไปทางเสียงนั้นเสียงมาจากต้นลั่นธมอ่ะที่ขนาบขั้นระหว่างบ้านซึ่งต้องบอกว่าพอยุพาเห็นยุพาแทบล้มทั้งยืนเพราะว่าดอกลั่นธมทุกดอกเลยนะพี่เอ้ยลุกทุกดอกเลยนะน้องวีเป็นหน้าคุณน้อยโอ้เป็นหน้าคุณน้อยหมดเลยเป็นหัวเล็กๆๆๆคือห้อยเต็มต้นไปหมดนะฮะมีแต่หัวมีแต่หน้าคุณน้อยยุพาเห็นตะลึงแล้วหัวพวกนั้นก็ยังพูดต่อนะฮะครับยุพาตามหาเลยทียุพาเท่านั้นละค่ะยุพาสลบคาที่อยู่ตรงนั้นเลยคุณป้าจะไหนครับจนบ่าวไพร่ที่ตื่นมาแต่ไก่โหเพื่อที่จะมาเข้าครัวทำกับข้าวสายตาก็ไปเห็นยุพาที่นอนแน่นิ่งอยู่ที่ชานเรือนบ้านคุณน้อยก็เลยรีบเรียกบ่าวไพร่มาดูว่ายุพามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมานอนสเปะสปะบนเรือนแบบนี้มันน่าเกลียดก็ปลุกยุพาให้ตื่นคุณใหญ่ก็ทำการสอบสวนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเนี่ย
คุณหลวงไม่อยู่คนที่ใหญ่รองจากคุณหลวงก็คุณใหญ่นี่แหละค่ะก็ซักไซไล่เลี่ยงกันยุพาก็เลยเล่าไปว่าเล่าไปตามความจริงอะค่ะที่เจอทีเนี้ยมันทำให้คุณใหญ่เชื่อสนิทใจเลยว่านี่มันเฮี้ยนแล้วนะทำแบบเนี้ยคือเพลงเนี่ยสามเรือนไทยเนี่ยได้ยินทุกวันโกนอยู่แล้วมันมาแต่เพลงมันยังไม่เท่าไหร่ทุกคนเนี่ยถ้าคุณใหญ่ไม่สั่งคุณทวดเองที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยก็ไม่กล้ายุ่งถ้าไม่สั่งอะไรก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณใหญ่คิดว่ามันไม่ได้มาทุกวันมาแค่เฉพาะวันโกนแต่ทีเนี้ยมันไม่ใช่แล้วไงมากับต้นลั่นทมเลยไงครับเธอก็เลยให้คนน่ะไปหาหมอผีมาจัดการผีคุณน้อยครับซึ่งสมัยนั้นก็จะเป็นที่นิยมมากการหาหมอผีคือคุณใหญ่แกคิดหาว่านี่เฮียนแล้วนะฉันต้องเอาหมอผีมากำราบเธอแล้วคุณใหญ่ก็ไม่ยอมให้พระเข้ามาสวดในบ้านด้วยนะคะน้องวีคือคุณเนี่ยซึ่งพอคุณใหญ่ทำแบบเนี้ยมันทำให้คุณเล็กเนี่ยคุณเล็กที่เป็นลูกนะคะออกมาปรากฏตัวแทนครับมายืนอยู่ที่ฝาโอ่งมังกรโอ่งที่คุณเล็กเสียนั่นแหละนะหลอนไล่หมอผีพวกนั้นออกไปญาติเนี่ยรู้ข่าวพวกเนี่ยมาจากบ่าวไพร่ที่เรือนคุณน้อยมาเล่าให้ฟังตลอดอะไรจริงไม่จริงไม่รู้รู้แต่รู้เพียงแต่ว่าสิ่งที่สัมผัสได้คือเพลงที่คุณน้อยร้องทุกวันโกรธอันเนี้ยญาติได้ยินจริงๆเพราะเรือนชานมันใกล้กันมันทำให้ญาติท่านนะคะไม่ค่อยออกไปวิ่งแถวนั้นเลยเพราะว่ากลัวกลัวเจอผีคุณน้อยครับแล้วยิ่งคุณใหญ่อ่ะเอาหมอผีมาปราบเท่าไหร่เชื่อไหมน้องวีจะกี่รายกี่รายก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งคุณหลวงกลับมาจึงมีการสอบสวนกันขึ้นคือเสียใจก็เสียใจนะเพราะว่าลูกตายแล้วเมียก็ดันมาตายตามไปอีกคนทำไมมันเป็นแบบนี้ครับคุณหลวงท่านก็ไม่ยอมเพราะว่าท่านรักของท่านไหนจะไอชิดที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยอีกล่ะครับท่านก็สืบเลยจนท่านเอาความจริงมาจนได้มารู้ภายหลังว่าที่ชิดเนี่ยส่งจดหมายไม่ถึงมือตนน่ะเพราะว่าถูกคนรับใช้ของเรือนคุณใหญ่ฆ่าโดยการปาดคอแล้วถีบตกน้ำค่ะมันทำให้คุณหลวงท่านโกรธแล้วก็เกลียดคุณใหญ่มากแต่ไอ้ครั้นจะไล่ก็ไล่ไม่ได้เพราะว่าเป็นเมียตกเมียแต่งที่ในสมัยก่อนน่ะเขาเรียกว่าเมียพระราชทานนะใช่พอคุณหลวงกลับมาคุณน้อยกับคุณเล็กหายไปเลยค่ะไม่มีปรากฏตัวเลยไม่ต้องใช้หมอผีคนไหนสำนักไหนมาปราบเลยครับย่าบอกว่าเขาสองคนน่ะน่าจะรอคอยคุณหลวงกลับมากลับมาบ้านค่ะครับพอคุณหลวงกลับมาแล้วก็เลยไม่มาปรากฏตัวให้เห็นหรือมาร้องผิดต่างหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคุณหลวงก็ไม่ได้มีรักใหม่นะครับและก็ไม่ยอมกลับไปเรือนใหญ่อีกเลยอยู่แต่เรือนลั่นทมจนกระทั่งเสียชีวิตที่เรือนนั้นและเสียตรงที่เดียวกับคุณน้อยเสียด้วยค่ะคือตรงเก้าอี้โยกเรื่องก็จะประมาณนี้ค่ะน้องวีโอ้โหมันเป็นเรื่องราวของคุณหลวงในสมัยก่อนจริงๆนะพี่ตะกี้ไอ้เรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่เราทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณในยุคนั้นเขาเชื่อว่าการมีภรรยาเยอะเนี่ยมันคือการที่แสดงถึงบารมีในการที่จะปกครองคนในบ้านนะฮะทีนี้คือปลายรัชกาลที่6พอดีอ่ะใช่ค่ะพอทีเนี้ยไอ้เรื่องราวเหล่านี้มันก็เป็นเนื้อเรื่องที่พ่อแง่แม่งอนมาแต่นานแล้วนะเนาะพิติกิคือไม่ว่าถึงแม้คุณจะดูแลไหวก็จริงแต่คุณบังคับไม่ได้หรอกครับให้เมียใหญ่กับเมียน้อยเมียเล็กเนี่ยจะไม่ทะเลาะกันมันเป็นเนื้อเรื่องที่แบบเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้แหละมันยากมากนะฮะมันยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสุดท้ายแล้วพอในจังหวะที่คุณหลวงต้องไปทำงานราชการหรือใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยความขัดแย้งภายในครอบครัวมันจะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆค
คือหาวิธีใดๆก็ได้ค่ะให้คุณเล็กตายต้องบอกอย่างนี้ผมก็เลยบอกใช่เพราะว่าคือแล้วลักษณะคุณทวดนะคะเป็นคนพูดเองเลยนะคะบอกกับย่าแล้วก็เด็กๆในบ้านว่าคุณน้อยกับคุณเล็กเนี่ยเขาตายไปแล้วเนี่ยแต่เขาไม่น่าจะเจอกันคุณย่าก็ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เจอกันล่ะคุณทวดเขาบอกว่าคือทั้งที่อยู่ใกล้กันน่ะแต่ก็ไม่ได้เจอกันเพราะว่าองค์มังกรที่คุณเล็กเสียนะคะจะติดอยู่กับต้นลั่นธมเลยนะคะครับแต่เขาอะมองไม่เห็นกันใช่เพราะว่าไม่งั้นยุพาเนี่ยไม่มาเล่าให้ฟังหรอกค่ะว่าคุณน้อยเนี่ยเธอตามหาคุณเล็กมาบอกแต่หาไม่เจอใช่ใช่ผมอะไม่ได้ว่าได้ยินเรื่องนี้จากพี่ติ๊กครั้งแรกนะผมเคยมีโอกาสได้รับฟังเรื่องนึงเกี่ยวกับคู่รักคู่หนึ่งที่เขารู้สึกว่าแฟนเขาเสียแล้วเขาเสียตามไปอ่ะแต่ทีเนี้ยไอตัวของฝั่งผู้ชายมาตามหาแฟนทั้งที่เสียชีวิตไล่เรียกันแล้วก็จากสถานที่เดียวกันเออไม่เจอกันนะครับต้องบอกแบบนี้นะที่คาดหวังใครเคยได้ยินว่าโอ้ตายใกล้กันตายอยู่ด้วยกันตายที่เดียวกันต้องได้เจอกันไม่ใช่นะคนละเวลาคนละวาระก็คนละภพภูมิไปเลยนะต้องค่ะคิดก็ย่าค่อนข้างหลอนนะเพลงอะค่ะเพลงที่ฟังเนี่ยย่าจำได้แม่นแล้วก็จดลงในสมุดบันทึกเลยว่าเพลงเนี้ยคือเราอะจดต่อจากย่าเลยเพราะว่าเพลงมันเพราะจริงแต่ว่าเวลาที่เลยเที่ยงคืนจริงตีสองมาฟังเพลงอะไรแบบเนี้ยคือมันหลอนนะผมจะบอกพี่ติ๊กอยู่พอดีเลยก่อนเมื่อพี่ติ๊กพูดเมื่อตะกี้พี่บอกว่าผมจะขอแบบพี่ติ๊กฟังเนื้อร้องเมื่อตะกี้อีกสักรอบได้ไหมฮะอ๋อได้ค่ะหลอนมากใช่เพราะว่ามันเป็นวันโกนด้วยเนาะลั่นธมระธมรอเธออยากเจออยากอยู่เคียงกายสนิหาโหยหวนมีวายแม้ตายจะอยู่รอเธอค่ะผมไม่แน่ใจพี่ติ๊กได้มีโอกาสดูสตรีมมิ่งไปด้วยตอนพี่ติ๊กเล่าไหมไม่ได้ดูค่ะผมจะบอกว่าเมื่อกี้ตอนพี่ติ๊กร้องรอบแรกอ่ะตัวผมมุดไปติดเบาะแล้วนะไปติดอยู่กับเก้าอี้ผมอ่ะคือเฮ้ยฟังไปมันขนหัวลุกมันขนตัวลุกไปหมดเลยอ่ะคือความรู้สึกเฮ้ยเพลงน่ากลัวมากนะถ้าเกิดว่ามันเป็นเพลงที่เพราะเลยแหละและเนื้อก็ดีมากแต่ประเด็นคือพอมันฟังในจังหวะของเรื่องอะเรื่องนี้มันเล่าเกี่ยวกับแล้วคนตายร้องแล้วคนตายร้องด้วยใช่มันเป็นการรอคอยของใครบางคนที่รักมากแล้วก็รอจนเสียชีวิตอะโหมันน่ากลัวจริงๆมันกลายเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วสยองไปในอีกในจบลงแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story